We are doing a series called Receiving Grace. วันนี้เรากำลังแบ่งปันในเรื่องที่ชื่อว่าการรับเอาพระคุณ Receiving Grace. การรับเอาพระคุณนะครับ And we are saying that there is a reason why God brought us into the new covenant. แล้วเราก็บอกว่ามันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงนำเรามาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ Which the Bible calls is the better covenant. ซึ่งพระคัมภีร์ได้เรียกว่าเป็นพันธสัญญาที่ดีกว่า So we are in a better covenant. ดังนั้นวันนี้เราจึงอยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่า Which is the covenant of grace. ซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณ Now there was a covenant of the law. ก่อนหน้านี้เคยมีพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ Which had types and shadows. ซึ่งเป็นเหมือนแค่ภาพสะท้อนหรือภาพจำลองเท่านั้นเอง What the Messiah or the Redeemer would come and do at the cross. สำหรับสิ่งที่พระเมสสยาหรือพระผู้ไถ่จะเสด็จมากระทำให้กับเราที่กางเขน The covenant of the law.พันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ The Bible says was a temporary covenant. พระคัมภีร์บอกว่าเป็นพันธสัญญาที่ใช้แค่ชั่วคราว But the covenant of grace is an eternal covenant. แต่พันธสัญญาแห่งพระคุณจะเป็นพันธสัญญาชั่วนิรันดร์ So now that Jesus has fulfilled the covenant of the law. และตอนนี้เมื่อพระเยซูได้ทำให้พันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัตินั้นสำเร็จลงแล้ว By living a perfect sinless life. โดยการที่พระองค์ดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ He perfectly obeyedThe demands of the law. พระองค์จึงได้ทำตามข้อเรียกร้องของธรรมบัญญัติอย่างครบทุกประการแล้ว And not only that. แล้วยังไม่หมดนะครับ He went to the cross in our place. พระองค์ยังถูกตรึงกางเขนแทนเราอีก And he took every punishment and judgment we deserved for breaking the law. และพระองค์ยอมรับโทษคำสาปแช่งทั้งหมดที่เราจำเป็นจะต้องได้รับเพราะเรานั้นทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้า And thereby satisfied the law. และตรงนี้จึงทำให้ธรรมบัญญัติรู้สึกพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว That's why Jesus said พระเยซูจึงได้บอกว่า I did not come to abolish the law I came to fulfill the law เราไม่ได้มาเพื่อจะมาล้มเลิกธรรมบัญญัติแต่เรามาเพื่อจะทำให้สมบูรณ์ทุกประการ So the law has been fulfilled by Jesus Christ ดังนั้นธรรมบัญญัติจึงมีความสมบูรณ์ทุกประการแล้วนะครับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Through his life and through his death at the cross โดยผ่านทางชีวิตและการสิ้นพระชนของพระองค์บนกางเขน After Jesus shed his bloodAnd died and was buried and was raised from the dead. หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้สละชีวิตของพระองค์บนกางเขนพระองค์ได้ตายถูกฝังแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ A new covenant has been instituted. หลังจากนั้นจึงมีพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้สถาปนาไว้ Jesus literally inaugurated this new covenant with his own blood. และพระเยซูคริสต์ได้สถาปนาพันธสัญญาใหม่นี้ขึ้นมาด้วยเลือดของพระองค์เอง So it's very important that we understand. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องเข้าใจ That we are not in the old covenantว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิมอีกต่อไปแล้ว Meaning we are not under the law anymore นั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบของธรรมบัญญัติอีกต่อไป We are in the new covenant we are under grace แต่เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่นั่นหมายความว่าเราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า And it is God's work แล้วก็เป็นการงานของพระเจ้าทั้งหมดเลย The grace of God พระคุณของพระเจ้า is God's greatest work for us ก็คือการงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำให้เรา He was willingTo give up his own son. เพราะพระองค์นั้นเต็มใจที่จะมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเรา He can bring his grace to us. เพื่อที่พระองค์จะสามารถนำพระคุณของพระองค์มาถึงเราทุกคนได้ And so as Christians, ดังนั้นในฐานะของคริสเตียน we must understand the importance of receiving grace. เราจำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในการรับเอาพระคุณของพระเจ้าด้วย The Christian life will not work without receiving grace. ถ้าเราไม่รับเอาพระคุณของพระเจ้าก่อนการดำเนินชีวิตคริสเตียนจะไม่มีทางได้ผลดีเลย Everything about ourทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนของเรา Must be built upon the foundation of grace จะต้องถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า When grace is missing in the Christian life เมื่อพระคุณของพระเจ้าขาดหายไปจากชีวิตคริสเตียน The Christian life will be confusing ชีวิตคริสเตียนของเราจะมีแต่เรื่องที่สับสน Prayer will become a religious work การอธิษฐานก็จะเป็นเหมือนการปฏิบัติตามหลักของศาสนา Fasting การอดอาหาร Serving God การรับใช้พระเจ้า Doing all kinds of Christian activities การทำสิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมของคริสเตียน Outside of the grace of God โดยที่ไม่ได้พึ่งพระคุณของพระเจ้า We'll turn all these activities into deadReligious works ก็จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้กลายเป็นการประพฤติตามหลักของศาสนาที่ไม่เกิดผลเลย So I cannot emphasize this enough ผมเนี่ยพูดเท่าไหร่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกินพอหรอกนะครับ We as Christians ว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียน need to thoroughly understand the grace of God จำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วน And build our belief system on the grace of God และก็สร้างระบบความเชื่อของเราขึ้นบนพระคุณของพระองค์ Learning to receive the grace of God เรียนรู้ที่จะรับเอาพระคุณของ
พระเจ้า It's one of the most powerful things you can learn as a Christian ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่มีพลังที่คุณจะเรียนรู้ได้ในชีวิตคริสเตียน Because grace is one of the most powerful glorious thing that God has bestowed upon us ก็คือสิ่งที่มีพลังสิ่งที่เป็นเต็มไปด้วยสง่าราศีที่พระเจ้าเองได้วางไว้ในชีวิตของเรา Amen So if there's one thing we need to learn ดังนั้นถ้ามันมีอย่างนึงที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ We need to learn how to receive the grace of God ก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะรับพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไร Amen So this series ดังนั้นในเรื่องนี้นะคะ The purpose of this series is this จุดประสงค์ของเรื่องนี้เลยก็คือ We want to understand what grace is and how we can receive this grace เราต้องการจะเข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้าจริงๆคืออะไรและเราจะรับเอาพระคุณนี้ทุกๆวันได้ยังไงบ้าง So I'll not go back to everything that I've sharedThe last 2 weeks. ผมก็จะไม่ย้อนกลับไปพูดทุกอย่างที่ผมแบ่งปันเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับ But I want to emphasize one thing again. แต่ว่าวันนี้ผมอยากจะเน้นในเรื่องนึงอีก You know what is Christian teaching? ว่าอะไรคือการสอนของคริสเตียน What sets us apart from other religions? อะไรที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ And the answer is very clear. คำตอบมันชัดเจนมาก Is the teaching of grace. ก็คือการสอนเรื่องพระคุณพระเจ้า The truth of grace. เพราะว่าความจริงเรื่องของพระคุณ Is what sets us apart from religion. อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากทุกศาสนา And so I want to you can say this is a warning, this is a challenge or whatever. คุณอาจจะคิดว่านี่คือเหมือนกับว่าคำท้าทายหรือเป็นการเตือนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ It's very important we learn to discern true Christian teaching มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้นะคะเพื่อเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าคำสอนของคริสเตียนเนี่ยอันไหนที่มันใช่และอันไหนไม่ใช่ How many of you realize มีใครรู้บ้างว่า There is in the body of Christ there is unhealthy teaching and there is healthy teaching ในพระกายพระคริสต์ก็มีการสอนที่บอกว่าเป็นของคริสเตียนแต่ว่ามันไม่ใช่และมันก็มีการสอนที่ดีซึ่งเป็นของจริง Just like natural food ก็เหมือนกันกับอาหารทั่วไป There is healthy food มันก็มีอาหารที่กินแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพดี And there is unhealthy food แล้วมันก็มีอาหารที่กินเข้าไปแล้วสุขภาพแย่ Now, salad is unhealthy food ดังนั้นสลัดถือว่าเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพไม่ดี steak is healthy food แต่ว่าสเต็กต่างหากที่เป็นอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกาย salad is not food เพราะว่าสลัดไม่ใช่อาหาร salad is the prophecy that food is coming soon แต่สลัดเป็นการทำนายว่าอาหารจะมาแล้ว Right I'm just joking all right so there is healthy food and there's unhealthy food ดังนั้นมันก็มีอาหารที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกาย And it's true when it comes to Christian teaching too และเมื่อเรื่องของการสอนของคริสเตียนนั้นก็มีความจริงด้วย Many Christians are unhealthy in their faith คริสเตียนมากมายที่เห็นว่าความเชื่อของตัวเองสุขภาพไม่ดี Because they have been receiving unhealthy teaching เพราะว่าเขาได้รับการสอนที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อความเชื่อของเขาเลย So we must learn to recognize anywhere we go ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อจะแยกแยะได้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตาม Any book we read ไม่ว่าหนังสือเล่มใดที่เราอ่าน Any YouTube channel we watch ไม่ว่าเราจะดูคำเทศนาจาก YouTube ช่องไหนก็ตาม Any teaching we listen to หรือการสอนที่เราฟังอยู่ We must be able to discern เราจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับ What is healthy teaching and what is unhealthy teaching ว่าอะไรคือการสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทางฝ่ายวิญญาณหรือความเชื่อของเราหรือว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ Because not every teaching they call Christian teaching isReally Christian teaching. เพราะไม่ใช่คำสอนทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นคำสอนของคริสเตียนจะเป็นการสอนที่ถูกต้องเสมอไป So how do we discern healthy teaching? ดังนั้นเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่านี่คือการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา It's very simple. ง่ายๆเลยนะครับ Healthy Christian teaching. การสอนของคริสเตียนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา Will never violate the truth of grace. จะไม่มีวันฝ่าฝืนกับความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้า Healthy Christian teaching. การสอนคริสเตียนนะครับในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราalways compliment expound and magnify the grace of God จะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องชื่นชมพระคุณของพระเจ้า Any teaching that is not based on the grace of God การสอนอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า is unhealthy teaching นั่นก็คือการสอนที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อความเชื่อของคุณเลย So I'm surprised ผมก็รู้สึกแปลกใจ that many Christians ว่าคริสเตียนมากมาย close their eyes เหมือนหลับหูหลับตา open their mouth แล้วก็อ้าปากAnd anything they drop, they eat. และอะไรที่เขาป้อนเ
ข้ามาเราก็กินหมดเลย How many of you know you cannot do that if you want your faith life to be healthy คุณรู้ไหมว่าคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับถ้าคุณอยากจะเห็นชีวิตความเชื่อของคุณเนี่ยสุขภาพดีและแข็งแรง You know, health food is big business today ทุกวันนี้นะครับเรื่องของอาหารสุขภาพนั้นน่ะมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมาก People are realizing more and more how important physical health is คือผู้คนตระหนักถึงความจริงนี้มากขึ้นนะครับว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์นั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายยังไง So we will do everything we can เราก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้ To give healthy food to our body เพื่อที่จะให้อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา You know, sometimes people give me grass juice บางครั้งนะครับมีคนเอาเหมือนกับพืชผักน้ำพืชผักต่างๆมาให้ผมดื่ม That's what I call them ผมเรียกว่ามันเป็นแบบGrass juice and it tastes exactly like grass. คือกินเข้าไปเนี่ยเหมือนกินหญ้าจริงๆเลยนะครับ How many of you have that? You know? มีใครเคยกินบ้าง Grass juice. Please don't give me grass juice. ก็คือเหมือนกับว่าเอาหญ้ามาปั่นเป็นน้ำนะครับไม่ต้องให้ผมก็ได้ If there's any juice you want to give me, แต่ถ้าอยากจะเอาน้ำอะไรไหมผมดื่ม Give me durian and bacon juice. ขอเป็นน้ำทุเรียนกับน้ำเบคอนดีกว่า That sounds very healthy to me. อันนี้ฟังดูแล้วสุขภาพดีมากสำหรับผม Full of protein and all kinds of vitamins. ก็เต็มไปด้วยโปรตีนแล้วก็วิตามินเยอะแยะมากมาย We are becoming more aware that we our bodies need to be taken care of. We need to eat healthy. เห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เราก็คอยระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกว่าเราควรจะกินอาหาร right. ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย Do you know some people in your life? คุณรู้ไหมครับว่าบางคนในชีวิตของคุณ Who has to read everything before they eat anything? คือก่อนที่เขาจะกินอะไรเขาต้องอ่านทุกอย่างหมดเลยอ่ะ How many calories? ว่ามันมีกี่แคลอรี่ You know what is in this? แล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้าง I said let's just eat ผมบอกเฮ้ยกินเข้าไปเถอะ Right? And we take care and it's goodคือมันก็ดีที่เราดูแลสุขภาพ It's good. It's ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำ But how much more แต่ว่ามันจะดีกว่าไหม When it comes to spiritual food ถ้าเราทำแบบนั้นกับอาหารฝ่ายวิญญาณด้วย Because it's not enough to be healthy physically เพราะว่าการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอหรอกนะคะ We must also have healthy faith เราจะต้องมีสุขภาพความเชื่อที่แข็งแรงด้วย And in fact Jesus said this และในความเป็นจริงพระเยซูได้บอกว่า Man shall not live by bread alone physical food alone มนุษย์ไม่สามารถจะดำรงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียว But by every word that proceeds out of the mouth of God แต่ว่าด้วยทุกถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า So we need to be healthy physically but we also need to be healthyคือแน่นอนนะคะว่าสุขภาพร่างกายภายนอกของเราก็ควรจะแข็งแรงแต่อย่าลืมนะครับสุขภาพจิตก็ต้องแข็งแรงด้วย Amen So Amen. we cannot just close our eyes open our mouth and just you know eat anything that is dropped ไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตาอ้าปากออกมาเขาป้อนอะไรก็กินเข้าไปหมด We need to learn to discern Christians we need to learn to discern เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่เราจะแยกแยะให้เป็นด้วยนะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะต้องแยกแยะ The reason so many born again spirit filled people are ting tong เหตุผลที่คนที่เป็นคริสเตียนได้รับการเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ยังติงตองอยู่ is because they are not eating healthy spiritual food เพราะว่าไม่เคยได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงเลย We need to take care เราจำเป็นต้องดูแล What we are eating spiritually ว่าจริงๆแล้วฝ่ายวิญญาณเรากำลังกินอะไรกันอยู่ So we need to make sure เราต้องคอยแน่ใจ that the Christian teaching we are exposing ourselves to ว่าการสอนของคริสเตียนที่เราเนี่ยฟังอยู่เป็นประจำ is based on the grace of God ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้าAmen. Are you with me, church? คุณฟังผมอยู่ใช่ไหมครับ This is very important. This will help you. มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณ Stay healthy in the spirit. ให้เรานั้นน่ะมีเหมือนชีวิตทางฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงอยู่เสมอ Because teaching the word of God. เพราะการสอนถ้อยคำของพระเจ้า Is more than just quoting scriptures. มันมีความสำคัญมากกว่าการที่เราแค่เอาข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาคุยกัน Now, Last time I checked, even Mormons quote scriptures. คราวที่แล้วผมตรวจดูการสอนนะครับมอร์มอนเองก็ยังอ้างข้อพระคัมภีร์เลยJehovah Witness quote scriptures. พยานพระเยโฮวาก็ยังอ้างข้อพระคัมภีร์เลย I mean Obama quote scriptures. คือโอบามาเองยังอ้างข้อพระคัมภีร์เลย I just wanted to slide that in right there, but you know nothing political there. ก็ไม่มีอะไรเป็นการเมืองที่นี่นะครับอยากจะเสียบเข้าไปนิดนึงเท่านั้นเอง Thank God he's gone. Okay, all right, never mind. It must not violate the truths of grace. แต่เราเองไม่ควรที่จะละเมิดต่อความจริงในเรื่องพระคุณของพระเจ้า
Amen. Amen. Teaching must not violate the truths of grace. การสอนจะต้องไม่ละเมิดต่อความจริงในเรื่องพระคุณของพระเจ้า We cannot build our Christian life on assumption. เราไม่สามารถจะสร้างชีวิตคริสเตียนขึ้นมาบนสมมุติฐานได้ We have to know the grace of God. เราต้องรู้จักพระคุณของพระเจ้าจริงๆ We have to build it on a pure word of God. เราต้องสร้างขึ้นบนถ้อยคำของพระเจ้าล้วนๆ Because you know what? We travel all over the country. เพราะว่าเราก็มีโอกาสเดินทางหลายสถานที่นะคะ And we're tired of seeing unhealthy Christians. แล้วเราก็เห็นคริสเตียนที่เรียกว่าสุขภาพไม่ดีความในความเชื่อเนี่ยเยอะมาก It is time for us มันถึงเวลาสำหรับเรา Eat right ที่เราจะต้องเลือกกินให้ถูกต้อง Become strong in the faith แล้วเราจะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็ง Let God work in our lives และพระเจ้าจะได้ทำงานในชีวิตของเรา And let God work through our lives และพระเจ้าจะได้มีโอกาสทำงานผ่านชีวิตของเราเยอะๆหน่อยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากSometimes churches บางครั้งคริสตจักรต่างๆ they focus on numbers เขาจดจ่อแต่จำนวนของสมาชิก and I'm not saying numbers is not important แต่ผมไม่ได้หมายความว่าจำนวนจะไม่สำคัญ but what is more important numbers is healthแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าจำนวนก็คือสุขภาพของสมาชิก The spiritual health of the church is more important สุขภาพชีวิตทางฝ่ายวิญญาณตรงนี้มีความสำคัญมากกว่า And the truth is this แล้วความเป็นจริงก็คือ When people are spiritually healthy เมื่อผู้คนมีสุขภาพดีทางฝ่ายวิญญาณ They will reproduce เขาก็จะสามารถออกลูกดกได้ Amen. Amen. They will go and touch lives. เขาก็จะออกไปแต่ต้องชีวิตคน They will be the light in the world. เขาก็จะออกไปเป็นความสว่างให้กับโลกรอบตัวเขา And they will bring people to God. แล้วเขาก็จะนำผู้คนเข้ามาหาพระเจ้า I want Abundant Grace Church to be healthy in the faith. ผมอยากจะให้คริสตจักรพระคุณเต็มล้นของเรามีความเชื่อที่แข็งแรง That we know who God is. ที่เรารู้จักจริงๆว่าพระเจ้าเป็นใคร We know the will of God. เรารู้ความประสงค์ของพระเจ้า We know the purpose of God. เรารู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้า We know the ways of God. เรารู้วิธีของพระเจ้าThe power of God. เรารู้พลังของพระเจ้า We know the goodness of God. เรารู้จักความดีของพระเจ้า We know the love of God. เรารู้จักความรักของพระเจ้า We know God. เรารู้จักพระเจ้าจริงๆ Amen. Amen. The only way to know God. วิธีเดียวที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าจริงๆ is through the lens of grace. คือผ่านทางสายตาแห่งพระคุณ Amen. Amen. Grace. พระคุณ is God's ultimate revelation. ก็คือการเปิดเผยสำแดงสุดท้ายของพระเจ้า Grace is God's ultimate word to us. แล้วพระคุณก็คือการงานสุดท้ายที่พระเจ้าได้ทำให้กับเรา Grace is not just a doctrine พระคุณไม่ใช่แค่หลักคำสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Grace is not a trend พระคุณไม่ใช่เป็นกระแสนิยม Grace is not just a teachingพระคุณไม่ใช่แค่การสอน Grace is a person พระคุณคือบุคคล Grace is Jesus Christ พระคุณคือพระเยซูคริสต์ Amen Amen Grace พระคุณ is a final word of God ก็คือคำพูดสุดท้ายของพระเจ้า Look at John 1 we read this last week ให้เรามาดูนะครับในยอห์นบทที่1เราอ่านกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว John chapter 1ในยอห์นบทที่1นะครับ and verse 1 to 2 and then verse 14ข้อที่1นะครับแล้วข้อ1ถึงข้อ2และข้อ14 In the beginning was the word and the word was with God and the word was God he was in the beginning with God ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้า Now the first thing I want to say here about this verse is this อย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับข้อนี้เลยก็คือ God พระเจ้า is a God of wordเป็นพระเจ้าแห่งถ้อยคำ God is a God of words พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งถ้อยคำ And notice we were created in God's image เห็นไหมครับว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามแบบอย่างของพระเจ้า We are the only creature that communicates with words เราจึงเป็นการทรงสร้างเดียวที่สื่อสารด้วยคำพูด Chimpanzees don't คือชิมแปนซีพูดไม่ได้Pandas don't. Panda พูดไม่ได้ Birds don't. นกพูดไม่ได้ We are the only creature. แต่เราเป็นการทรงสร้างเดียว That communicates with words. ที่สื่อสารกันด้วยคำพูด Why? ทำไมล่ะ Because we are created in His image. เพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามแบบอย่างของพระเจ้า God is a God of words. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งถ้อยคำ He created everything with words. พระเจ้าสร้างทุกอย่างด้วยคำพูดของพระองค์ Words have power. คำพูดจึงมีอำนาจ And that's why. และนี่คือเหตุผล What word you expose yourself to has high importance. คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณเปิดหูฟังคำพูดอะไรมันจะมีผลกระทบกับคุณอย่างมหาศาล I can say this. ผมสามารถพูดแบบนี้ได้ If I know what you're listening to. ถ้าผมรู้ว่าคุณกำลังฟังอะไรอยู่ I can predict your future. ผมทำนายอนาคตคุณได้เลย Amen.
whatever you're whatever words you're exposing your life to ไม่ว่าคุณเนี่ยเปิดชีวิตของคุณฟังคำพูดอะไรอยู่บ่อยๆเยอะๆ will determine how your internal world is and that will determine your outer direction สิ่งเหล่านั้นจะมากำหนดว่าโลกภายในจิตใจของคุณจะเป็นอย่างไรและก็จะส่งผลออกมาต่อการดำเนินชีวิตภายนอกของคุณด้วย Amen Amen Now notice verse 14ให้เราดูในข้อที่14นะครับ And the wordbecame flesh และพระวาทาทรงสภาพเป็นเนื้อหนัง Now we know precisely who this is talking about เราก็รู้เลยใช่มั้ยครับว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพูดถึงใคร Church who is this talking about คริสตจักรครับตรงนี้พูดถึงใคร Jesus พูดถึงพระเยซู And Jesus the word became flesh และพระเยซูซึ่งเป็นพระวาทาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ full of grace and truth และเต็มไปด้วยพระคุณและความจริง notice ให้เราดูนะคะ the word of God is Jesus ถ้อยคำของพระเจ้าก็คือพระเยซู and Jesus และพระเยซู is full of grace and truth ก็เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงAmen. Amen. You know, it does not mean แต่ไม่ได้หมายความว่า you need to hear grace, but you also need to hear truth. No. ว่าคุณจะต้องได้ยินพระคุณแล้วก็ได้ยินเรื่องของความจริงด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะครับ Grace and truth are together. พระคุณกับความจริงเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน Grace is truth. พระคุณคือความจริง Truth is grace. ความจริงก็คือพระคุณ When you hear grace, you hear truth. เมื่อคุณได้ยินเรื่องพระคุณคุณก็เท่ากับได้ยินความจริง If you hear truth, you just heard grace. เมื่อคุณได้ยินเรื่องของความจริงคุณเพิ่งจะได้ยินเรื่องพระคุณ Now I heard some preacher say ผมได้ยินนักเทศบางท่านบอกว่า The world yeah we need to hear grace but we also need to hear the truth คือแน่นอนเราก็ต้องฟังเรื่องพระคุณแต่เราก็ควรจะฟังเรื่องความจริงด้วย So are you saying grace is not truth คุณกำลังหมายความว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความจริงหรอ Grace is the truth พระคุณคือความจริงเดียวเลยด้วยซ้ำAmen. Amen. So I submit to you. ดังนั้นผมเลยอยากจะบอกคุณ that the word of God. ว่าการงานของพระเจ้า work the word of God. ถ้อยคำของพระเจ้า the word. Very nice dress, by the way. อยู่บ้านไม่ชม I had a. I had a matching one, but you know it was. ผมมีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าไม่ใส่ดีกว่า I thought it'll not be good for the camera, so. เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับกล้องเท่าไหร่The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า is full of grace and truth ก็เต็มไปด้วยพระคุณและความจริง Amen Amen So every word you hear ดังนั้นทุกถ้อยคำที่คุณได้ยิน must be full of grace and truth จะต้องเต็มไปด้วยพระคุณและความจริง Amen Amen And grace and truth is Jesus Christ เพราะพระคุณและความจริงก็คือพระเยซูคริสต์ All right So the essence of the word of God in the new covenant ดังนั้นใจความสำคัญของถ้อยคำพระเจ้าที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ is grace ก็คือเรื่องของพระคุณ is Jesus Christ ก็คือเรื่องพระเยซูคริสต์ Jesus is God's final word to us เพราะพระเยซูคือคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าสำหรับเรา Now some people may say บางคนอาจจะ well, บอกว่า Pastor Nathan are you saying อาจารย์นัทฮานหมายความแบบนี้หรอ That we should not teach from the Old Testament ว่าเราไม่ควรจะสอนจากพันธสัญญาเดิมแล้ว well, ใช่ไหม I never said that ผมไม่เคยพูดแบบนั้น Don't say I said something I didn't say อย่าเอาไปพูดว่าผมพูดแบบนี้ทั้งที่ผมไม่เคยพูดนะครับ I didn't say that ผมไม่ได้พูดแบบนั้น Jesus viewed the whole scripture as important คือพระเยซูมีมุมมองต่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกัน When we teach the Old Testament แต่เมื่อเราสอนพันธสัญญาเดิม We reveal Jesus เราต้องเปิดเผยพระเยซูออกมาด้วย Amen In the Old Testament เพราะว่าในพันธสัญญาเดิม The New Testament is concealed ก็จะมีเรื่องของพันธสัญญาใหม่อยู่ In the New Testament ในพันธสัญญาใหม่ The Old Covenant is revealedพันธสัญญาเดิมก็จะได้รับการอธิบายเปิดเผยมากขึ้น You notice คุณดูนะครับ Old covenant is unfinished story พันธสัญญาเดิมยังเป็นเรื่องที่ยังไม่จบบริบูรณ์ Unfinished story ยังเป็น Now, เรื่องที่ไม่จบนะครับ If you go to a movie ถ้าคุณไปดูหนัง and you come out you know half of the movie when the movie is into its half แล้วคุณก็ดูหนังไปครึ่งเรื่องแล้วก็เดินออกมา You know you're not going to know the whole story คุณก็จะไม่รู้ว่าทั้งเรื่องจริงๆมันเป็นยังไง Did you know แล้วคุณรู้หรือเปล่า Most Bollywood movies are 3 hours ว่าหนังบอลิวูดหนังอินเดียส่วนมากแล้วเนี่ยฉาย3ชั่วโมง They have to have lunch breakเพราะจะต้องมีช่วงไปพักกินข้าวด้วยนะ Because it's so long เพราะมันยาวมาก They've got comedy, action, thriller, everything in one movie คือในหนังเรื่องนึงมีทุกรสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังบู๊เป็นหนังรักเป็นตลกเป็นทุกอย่าง And 10 songs in one movie แล้วในหนังหนึ่งเรื่องจะต้องมีเพลงอย่างน้อย10เพลง In one song they go to 10 countries แล้วในหนึ่งเพลงนั้นเขาก็จะไปถ่ายประมาณ10ประเทศ They hide behind the tree พอเข้าไปหลบหลังต้นไม้ They come out of the tree with another uniform another dress ก็จะเป็นอีกชุดนึงทันทีHollywood cannot
get that kind of effects. รับรองเลยนะคะว่าฮอลลีวูดเรียนแบบไม่ได้ Bollywood is far behind Hollywood far in front of Hollywood เพราะว่าบอลลีวูดหนังอินเดียยังไงก็ล้ำหน้ากว่าหนังอเมริกาเยอะเลย Okay never mind so you know you cannot watch a movie half of the movie ไม่ใช่ว่าคุณดูหนังไปครึ่งเรื่อง and determine the whole story แล้วคุณก็มากำหนดว่าอ๋อหนังจบคือตอนนั้น you don't read a book หรือว่าไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือ just the half of it แล้วอ่านไปครึ่งเรื่อง and determine the purpose or the story of the book แล้วก็มากำหนดว่าอ๋อหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันคือเรื่องราวมีแค่นี้ You notice คุณเห็นไหม That there is that's why Old Testament and New Testament ว่ามันมีทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ Old Testament พันธสัญญาเดิม is unfinished ยังเป็นเรื่องที่ไม่จบนะครับ Amen Amen Which means นั่นหมายความว่า It is not complete picture ยังไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องครบทั้งหมดTo get the full picture, การที่คุณจะได้ภาพถูกต้องครบทั้งหมด you need to understand a new covenant. คุณต้องเข้าใจพันธสัญญาใหม่ด้วย Now in the Old Testament, ในพันธสัญญาเดิม the types and shadows, เป็นแค่เหมือนภาพสะท้อน Old Testament, พันธสัญญาเดิม points to the grace that is coming. เหมือนกับเป็นการบอกให้เรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีพระคุณของพระเจ้าเกิดขึ้น New Testament, พันธสัญญาใหม่ explains the grace that has come.เป็นการอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่มาแล้ว Old covenant พันธสัญญาเดิม is shadow เป็นแค่เงา New covenant is substance แต่พันธสัญญาใหม่เป็นของจริงที่จับต้องได้ Shadow cannot satisfy เงาไม่สามารถทำให้เราเนี่ยอิ่มหรือพึงพอใจได้ Substance satisfies แต่ว่าของจริงที่เราจับต้องได้นี่แหละทำให้เราพึงพอใจ If you don't believe you can eat the shadow of hamburger for lunch today ถ้าคุณไม่เชื่อวันนี้แหละลองไปกินเงาของแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารกลางวัน Right so we know this เราก็รู้ใช่ไหมคะ The old covenant is all shadows ว่าในพันธสัญญาเดิมเป็นเรื่องของภาพสะท้อน But now the substance the word has come แต่ตอนนี้เนี่ยถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นของจริงเนี่ยได้มาแล้ว has become flesh ถ้อยคำนั้นได้กลายมาเป็นมนุษย์Jesus พระเยซู is the substance ก็เป็นของจริงสำหรับเรา Today วันนี้ we don't eat shadows เราจึงไม่กินเงาแล้ว we eat the substance เรากินของจริงเลย and when we eat the substance และเมื่อเรากินของจริง we become healthy เราจะกลายเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรง Amen Amen and so the word of grace ดังนั้นถ้อยคำแห่งพระคุณ is the word of God ก็คือถ้อยคำของพระเจ้า Amen when you go to a cell groupเมื่อคุณไปร่วมกลุ่มเซลล์หรือว่าไปศึกษาพระคัมภีร์เมื่ออ่านหนังสือคุณก็ต้องตั้งคำถามนี้ด้วยว่าอันนี้เป็นอาหารเรื่องพระคุณหรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นอาหารของพระคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นอาหารของพระคุณคุณก็จะไม่ได้รับการสอนของคริสเตียนที่ถูกต้องBecause Christian teaching เพราะว่าคำสอนของคริสเตียน is always about grace จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า Are you getting this church คุณพอจะเข้าใจตรงนี้ไหมครับคริสตจักร Look at Colossians 3:16 ให้เราดูในโคโลสีบทที่3ข้อ16นะครับ Let the word of Christ dwell in you richly จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในท่านอย่างบริบูรณ์ Let the word of Christ จงให้พระวาทะของพระคริสต์ Now notice it does not say let the word of God เห็นไหมครับตรงนี้ไม่ได้ใช้คำว่าให้ถ้อยคำของพระเจ้า That can be very general ซึ่งตรงนี้มันอาจจะดูเหมือนฟังดูแบบโดยทั่วไป There are religions that say เพราะมีหลายศาสนานะครับที่บอกว่า What they have is the word of God สิ่งที่เขามีเขาก็บอกว่ามันคือถ้อยคำของพระเจ้า Word of God can be very general ดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้ามันอาจจะดูกว้างไป Well which word which Godแต่ว่าพระเจ้าไหนล่ะ The word of which God เป็นถ้อยคำหรือคำพูดของพระเจ้าไหน Hello ใช่ไหมครับ Right even the Hindus or the Buddhists or Islam what they say they have the word of God คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามเขาก็จะบอกว่าเขามีถ้อยคำของพระเจ้า Right is that the word of God ตรงนั้นคือถ้อยคำของพระเจ้าหรือเปล่า For us Christians แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า is the word of Christ ก็คือถ้อยคำของพระคริสต์A word of Christ. Very, very specific here. เพราะตรงนี้เนี่ยเราต้องพูดกันแบบจับจอง Notice it says, "Let the word of Christ dwell in you richly." จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ And I can prove to you. และผมพิสูจน์ให้คุณดูได้นะครับ The word of Christ. ว่าถ้อยคำของพระคริสต์ Is the word of grace. ก็คือถ้อยคำแห่งพระคุณ
is the word of grace. เป็นถ้อยคำแห่งพระคุณ Notice, you continue to read this. ถ้าคุณอ่านต่อไปนะครับ It says, in all wisdom, teaching and admonishing one another, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace.In your hearts to the Lord. ด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยจงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า Singing with grace in your hearts to the Lord. คือร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า Now you notice here. ให้คุณดูนะคะ That the word of Christ. ว่าถ้อยคำของพระคริสต์ is the word of grace. ก็คือถ้อยคำแห่งพระคุณVery important. สำคัญมากเลยนะครับ So we have the word of grace dwelling in us richly. ดังนั้นเนี่ยเรามีถ้อยคำแห่งพระคุณที่อยู่ในใจของเราอย่างมากมาย That's Christian teaching. เพราะตรงนี้คือคำสอนของคริสเตียน Amen. That's how the Christian life works. และนี่คือวิธีที่จะทำให้คริสเตียนนั้นน่ะชีวิตคริสเตียนได้ผลนะครับ When the word of Christ or when the word of grace dwells in us richly คือเมื่อถ้อยคำของพระคริสต์นะครับซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งพระคุณเนี่ยดำรงอยู่ภายในตัวเราอย่างบริบูรณ์ So in the new covenant ดังนั้นในพันธสัญญาใหม่ The word of Christ is the word of God ถ้อยคำของพระคริสต์ก็คือถ้อยคำของพระเจ้า Any teaching you receive การสอนอะไรก็ตามที่คุณได้รับมา You must ask the question คุณจะต้องตั้งคำถามนี้ Does that line up with what Christ has done at the crossเนื้อหาที่เขาสอนตรงกันกับสิ่งที่พระเยซูทำสำเร็จแล้วบนกางเขนหรือเปล่า Any subject ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม How many of you know คุณรู้หรือเปล่า That people have made prayer into works ว่าผู้คนเนี่ยเอาเรื่องของการอธิษฐานมาเป็นการประพฤติ Prayer has become very legalistic ตอนนี้เนี่ยการอธิษฐานกลายเป็นเหมือนกฎเกณฑ์เป็นเหมือนกับสิ่งที่คริสเตียนจำเป็นต้องทำ Prayer has become like a dead mantra แล้วกลายเป็นเหมือนกับเวทมนต์คาถาที่มันไม่เกิดผล But if prayer is not built upon the grace of God แต่ถ้าการอธิษฐานของเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า Then prayer is powerless การอธิษฐานนั้นก็จะไม่มีพลังและเกิดผล Notice Jesus said ให้เราดูนะคะพระเยซูบอกว่า PrayIn my name, จงอธิษฐานในนามของเรา We can also say like this. เราสามารถพูดแบบนี้ก็ได้ Pray in grace. อธิษฐานในพระคุณ Because Jesus is grace. เพราะพระเยซูเนี่ยคือพระคุณ Our prayer การอธิษฐานของเรา has to be built on who Jesus is and what He has done at the cross. ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าตอนนี้พระเยซูเป็นใครสำหรับเราและพระองค์ทำอะไรให้กับเราเสร็จแล้วบ้าง If you are begging God in prayer for righteousness, you are not praying. ถ้าในการอธิษฐานนั้นคุณมาอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าสำหรับเรื่องความชอบธรรมคุณไม่ได้กำลังอธิษฐาน Because in Christ you are already righteous. เพราะว่าในพระคริสต์คุณเป็นคนชอบธรรมไปเรียบร้อยแล้ว If you are praying begging God for His blessing, ถ้าคุณมาอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้า You're not praying. คุณก็ไม่ได้กำลังอธิษฐาน Because the Bible says, เพราะพระคัมภีร์บอกว่า In Christ He has blessed us with all kinds of blessings. เพราะว่าในพระคริสต์พระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระพรกับเราในพระพรนานับประการแล้วIf you're praying for God's presence, ถ้าคุณอธิษฐานขอการทรงสถิตของพระเจ้า you're not praying. คุณก็ไม่ได้กำลังอธิษฐาน I'm going to step on your toes right now. ตอนนี้ผมก็จะเหยียบเท้าคุณแล้วนะครับ If you're begging God for His presence, you are not praying. ถ้าคุณอธิษฐานขอการทรงสถิตจากพระเจ้าคุณไม่ได้กำลังอธิษฐาน Because the Bible says He never leaves you, never forsakes you. เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์อยู่กับคุณอยู่ในคุณและพระองค์จะไม่มีวันหนีคุณไปไม่มีวันทอดทิ้งคุณ You see, so many Christians pray.แต่ว่าคริสเตียนมากมายก็เหมือนอธิษฐาน Thinking is prayer แล้วคิดว่านั่นคือการอธิษฐาน But it's not founded on Christ and what He has done at the cross แต่การอธิษฐานของเขาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระคริสต์และทุกสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเสร็จแล้วบนกางเขน Amen So Amen. Everything ดังนั้นทุกอย่าง must be founded on the word of Christ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคริสต์นะครับ Notice Hebrews chapter 1ให้เราดูในฮีบรูบทที่1 verses 1 to 2 ข้อ1ถึงข้อ2 Hebrews chapter 1 verses 1 to 2ในฮีบรูบทที่1ข้อ1ถึงข้อGod, who at various times in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์ Now notice it says that in the past, in the old covenant, God spoke to people in various ways. ให้เราดูนะครับตรงนี้บอกว่าในโบราณกาลในอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าเนี่ยได้พูดกับบรรพบุรุษของได้พูดกับประชากรของพระองค์โดยผ่านทางหลายวิธีนะครับ Now look at the next one. ให้เรามาดูตรงนี้นะครับ Has everyone looking?
has in these last days spoken to us by who? By his son. ดูในข้อที่2นะครับดูในส่วนตรงนี้ดีๆนะครับเขาบอกว่าแต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรโอเค thank you for your excitement right there ขอบคุณนะครับที่ตื่นเต้นกันจังเลย notice again ให้เราดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับ God now in these last days which is our time คือในปัจจุบันนี้ในวันสุดท้ายก็คือในยุคสมัยของเรา has spoken to us พระเจ้าได้พูดกับเรา by his son โดยทางพระบุตร now what does it mean ความหมายคืออะไร everything God wants us to know ทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้ he's revealing through Jesus พระองค์ก็เปิดเผยให้เรารู้ผ่านทางพระเยซูEverything he wants us to believe ทุกอย่างที่พระองค์อยากให้เราเชื่อ Everything he wants us to build our life upon ทุกอย่างที่พระองค์อยากจะให้เราเอามาเป็นพื้นฐานในการสร้างชีวิต He is revealing to us through his son พระองค์เปิดเผยกับเราโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ And when the centrality of Christ comes back to the pulpit แล้วเมื่อความสําคัญของพระคริสต์กลับมาสู่ธรรมะตรงนี้ People will truly hear the word of God ผู้คนจะได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าอย่างแท้จริงBecause now, เพราะว่าตอนนี้ God is speaking to us. พระเจ้ากำลังพูดกับเราอยู่ through Jesus Christ. โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Jesus. พระเยซู And what He has done at the cross is God's final word to us. และสิ่งที่พระองค์ทำบนกางเขนนั่นคือคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าที่อยากจะบอกกับเรา So the teaching we expose ourselves to. ดังนั้นการสอนที่เราเปิดรับเข้ามาในชีวิต must be centered around Christ and what He has done at the cross. จะต้องมีพระคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทำเสร็จแล้วบนกางเขนเป็นศูนย์กลาง Are you following me church คุณยังตามผมทันอยู่นะครับ Notice ให้เราดูนะครับ Jesus himself said this พระเยซูเองได้บอกไว้ว่า And you shall know the truth และท่านทั้งหลายจะได้รู้จักความจริง And the truth will do what แล้วความจริงนี้จะทำอะไรครับ Set you free จะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ The question is คำถามก็คือ What is truth ความจริงตรงนั้นมันคืออะไรWhat truth is Jesus talking about? ความจริงตรงนั้นที่พระเยซูพูดถึงมันคือเรื่องอะไร When he said you shall know the truth เมื่อพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักความจริง You know he's not talking about just knowing an idea คือพระองค์ไม่ได้พูดถึงเรื่องการมารู้ในแนวความคิดที่ดี He's not talking about knowing a principle หรือไม่ได้รู้จักเรื่องของหลักการที่ดี He's talking about knowing him แต่พระองค์รู้พูดถึงการรู้จักพระองค์ Amen How do we know that เรารู้ได้ยังไงThis is what he said. เพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์พูด I am the truth. เราเป็นความจริง I am the truth. เราเป็นความจริงนั้น In the Christian world, one of the problems has been this. ดังนั้นโลกของคริสเตียนสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือ We bring in motivational speech. คือเราเอาการพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ And call it Christian teaching. มาสอนมาพูดกันแล้วบอกว่านี่คือคำสอนของคริสเตียนWe bring just good advice. เราเหมือนเอาคำแนะนำที่ดีมาสอนกัน And call it the word of God. แล้วเรียกว่าเป็นถ้อยคำพระเจ้า Now there is a place of motivation. คือมันก็ดีนะครับที่บางครั้งเราก็ควรจะได้รับแรงบันดาลใจกันบ้าง There is a place for good advice. บางครั้งมันก็ดีที่เราจะให้คำแนะนำที่ดี But the true teaching of God's word. แต่การสอนถ้อยคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง Is revealing Jesus and His works at the cross. ต้องเป็นการเปิดเผยพระเยซูและการงานของพระองค์บนกางเขนAmen. Amen. And I've said this many times. แล้วผมก็พูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว That people. ว่าผู้คน People need more than good advice. ผู้คนทุกวันนี้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องได้รับอะไรมากกว่าแค่คำแนะนำที่ดี If you ask me for advice. ถ้าคุณมาถามมาขอคำแนะนำจากผม There is nothing that I can say to you that you don't already know. คือไม่มีอะไรที่ผมจะบอกกับคุณแล้วคุณยังไม่รู้Pastor, I have a marriage problem. บอกอาจารย์ฉันมีปัญหาชีวิตคู่ Can you give me advice? ขอคำแนะนำหน่อยสิ Well, don't argue. อย่าเถียงกันสิถ้าอย่างนั้น Don't fight. อย่าทะเลาะกัน Be nice to each other. ก็คุยกันดีๆ Buy roses for each other. ซื้อดอกไม้มาให้กันบ้าง How many of you know? คุณรู้ไหม That good advice. ว่าคำแนะนำที่ดีเหล่านั้น Has no power. มันไม่มีพลังหรอกGood advice. คำแนะนำที่ดี leaves you to your own strength. มันก็นำคุณไปสู่การทำด้วยกำลังตัวเอง But the gospel. แต่ข่าวประเสริฐ releases God's power. มันจะทำให้คุณได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงาน Truth. ความจริง sets you free. จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากในจิตใจก่อน Amen. Amen. That's why Jesus said, "My words are life and they're spirit." และนี่คือเหตุผลที่พระเยซูบอกว่าถ
้อยคำของเราเป็นชีวิตและเป็นวิญญาณ And so Jesus said you shall know the truth พระเยซูบอกว่าท่านจะได้รู้จักความจริง Not the truth about you ไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับตัวคุณ You know the truth about you already คุณก็รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวคุณแล้ว I know the truth about me ผมก็รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวผม Without Jesus ถ้าไม่มีพระเยซู I would not be here today ผมก็ไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้ And you tooแล้วคุณก็เหมือนกัน You know the truth about คุณก็รู้จักความจริงเกี่ยวกับตัวเอง You know your temper problem คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อน You know the challenges you have คุณรู้ถึงปัญหาที่คุณเจออยู่ You know your weaknesses คุณรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนด้านไหน We know the truth about us เรารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราแล้ว Even though we don't want to admit it publicly ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ยอมรับต่อหน้าใครก็ตาม We know the truth about us ในใจเรารู้ว่าเราเนี่ยมีความจริงยังไงอยู่But the truth about us does not set us free. แต่ความจริงเกี่ยวกับตัวเรามันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นอิสระเลย It's the truth of Jesus and what he has done for you that sets you free. แต่ต้องเป็นความจริงเกี่ยวกับพระเยซูนี่แหละถึงจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระได้ Amen. Amen. So Jesus is the word of God is what I'm trying to emphasize. เป็นพระวาทะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมพยายามอยากจะเน้นกับเราทุกคน You know people always say, "Wow, pastor, that was exciting preaching." มีบางคนบอกอาจารย์ท่านนี่มันเป็นคําเทศนาที่น่าตื่นเต้นจังเลย I hope you're not just excited. ผมหวังว่าคุณไม่ได้จบอยู่แค่ความตื่นเต้น I hope the word got deep into your heart. แต่ผมหวังว่าคุณจะให้ถ้อยคํานั้นมันฝังรากลึกลงในใจ Amen. Amen. I hope it's the word of truth that you're hearing. และผมหวังว่าสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังทุกวันมันคือถ้อยคำแห่งความจริง The Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า That Jesus is the Alpha and Omega. คือพระเยซูเป็นอัลฟาและโอเมก้า The first and the last. เป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็เป็นที่สุดปลาย You know this. คุณรู้ไหมครับ That Jesus. ว่าพระเยซู is everything. เป็นทุกอย่างAmen. He is the last word of God to us. และพระองค์นั้นก็เป็นคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าสำหรับเรา All right. Notice what God spoke to the disciples up on a mountain one time. ให้เรามาดูนะคะว่าครั้งหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเหล่าสาวกของพระองค์บนภูเขานั้น Jesus was transfigured up on a mountain. แล้วบนภูเขานั้นพระเยซูได้แปลงพระกายของพระองค์ They saw his glory. และพวกเขาพวกเหล่าสาวกก็ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ And God spoke. และพระเจ้าก็ตรัส And this is what God said. และนี่คือคำพูดของพระเจ้า This is my beloved son in whom I'm well pleased. นี่คือบุตรที่รักของเราแล้วเราพอใจท่านผู้นี้มาก And God said. พระเจ้าบอกว่า Hear him. จงฟังท่าน Hear him. จงฟังท่าน Hear him.จงฟังท่านเพราะว่า He is God's final word to us พระองค์คือคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าสำหรับเรา Amen Every teaching must be connected to Jesus or grace ดังนั้นทุกคำสอนจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเยซูหรือพระคุณของพระเจ้า Okay look at Romans 10:17 ให้เราดูในโรมบทที่10ข้อ17นะครับ Romans 10:17 ในโรมบทที่10ข้อ17 So then faith comes by hearing and hearing by the word of God ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า And so it's very clear here ตรงนี้ก็ชัดเจนมากเลยเห็นมั้ยครับ What you hear ว่าสิ่งที่คุณได้ยิน determines what kind of faith you have มันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีความเชื่อไปในทิศทางไหน what you are hearing สิ่งที่คุณได้ยินเป็นประจำ will determine มันก็จะเป็นตัวกำหนด whether your faith will grow or not grow ว่าความเชื่อของคุณจะโตหรือไม่โต whether your faith will work or not work หรือความเชื่อของคุณจะมีโอกาสทำงานหรือไม่มีโอกาสทำงาน is determined by what you are hearing คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังได้ยินหรือฟังอยู่ right hearingเป็นสิ่งที่คุณ Faith ได้ยิน comes by hearing and hearing by the word of God เพราะตรงนี้บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้จากการได้ยินและการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า Now, did you know church คุณรู้ไหมครับคริสตจักร that in the original Greek ว่าในภาษากรีกดั้งเดิม it's not word of God ไม่ได้ใช้คำว่าถ้อยคำของพระเจ้า it's word of Christos แต่ใช้คำว่าถ้อยคำของคริสโต It is literally the word of Christ. ความหมายก็คือเป็นถ้อยคำเรื่องราวของพระคริสต์ So again, the emphasis is this. ดังนั้นสิ่งที่เน้นตรงนี้ก็คือ The true word of God. ถ้อยคำที่แท้จริงของพระเจ้า is the word about Christ. ก็คือเป็นถ้อยคำที่เล่าให้ฟังเรื่องราวของพระคริสต์ And this is how we know. และนี่แหละคือวิธีที่ทำให้เรารู้ไง Why some Christians go through program after program, biblical program after program.
พราะทำไมคริสเตียนบางคนอาจจะเข้าไปฝึกอบรมโครงการคริสเตียนอะไรต่างๆนานามามากมาย And their faith does not seem to work แต่ดูเหมือนทำไมความเชื่อมันไม่ได้ทำงานในการดำเนินชีวิตประจำวันเลย It's because you can go through a program that says it's the word of God but if it's not the word of Christ it is not the word of God มันก็เป็นเพราะว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปร่วมรับการฝึกอบรมในโครงการอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าเป็นของคริสเตียนแล้วมีการสอนถ้อยคำของพระเจ้าแต่ถ้าถ้อยคำของพระเจ้าที่สอนออกมาไม่เป็นการเปิดโปงเรื่องพระคริสต์นั่นไม่ใช่ถ้อยคำพระเจ้าเลย The truth is this ความเป็นจริงก็คือ You can read through the Bible in 1 year คุณอาจจะอ่านพระคัมภีร์จบ1 เล่มภายใน1 ปี But still not have faith แต่ก็ยังไม่มีความเชื่อ If you did not see Christ in it เพราะคุณไม่เห็นพระคริสต์อยู่ในนั้นAmen. Amen. You know how people boast in front of you. ก็อาจจะมีบางคนมาอวดกับคุณ I have read through the Bible 3 times last year. อุ้ยปีที่แล้วนะอ่านพระคัมภีร์จบไป3 รอบเลย Wonderful. ก็ดี No problem with that. ก็ไม่ได้มีปัญหา Some people say. บางคนบอกว่า I have read it so many times. แต่ว่าฉันก็อ่านมาหลายรอบแล้วนะ Genesis to Revelation, maps and concordance. ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ถึงแผนที่ถึงแบบว่าสารบัญอะไรอ่านหมดเลยBut if you don't see Christ, แต่ถ้าคุณอ่านไปแล้วไม่เห็นพระคริสต์ you only become religious. คุณก็จะกลายเป็นคนแค่เคร่งศาสนา That's why. นี่คือเหตุผล A lot of people go to seminary and come out more religious than before they went in. หลายคนไปเรียนในวิทยาลัยพระคริสตธรรมนะครับออกมาเคร่งศาสนามากกว่าตอนที่เข้าไป And I'm not saying this about every seminary. แต่ผมไม่ได้พูดว่าวิทยาลัยพระคริสตธรรมทุกแห่งจะไม่ดี There are seminaries and there are cemeteries. There are two different things. right.ก็แล้วแต่เราไปเรียนที่ไหนไปเรียนในวิทยาลัยหรือไปเรียนที่สุสานออกมาผลก็แตกต่างกัน I went to cemetery for 4 years ผมก็ไปเรียนมา4 ปี 4 years 4 ปี cemetery exactly what it is it makes you dead in the faith ก็คือไปเรียนมา4 ปีนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เรียนไปเรียนมานั้นมันคืออยู่ในสุสานออกมามันทำให้ทุกอย่างในชีวิตตายไปหมดเลย I came out with a big head and small face คือออกมาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับ I said so big I had such a big headผมบอกว่าตอนนี้หัวโตมาก I had to hire someone to carry it ต้องไปจ้างคนมาแบกหัวตัวเองเอาไว้ You know people come out of seminary and think they know คือคนที่เรียนวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมจบมาเขาคิดว่าเขาคงรู้จักพระเจ้าทั้งหมด Now I need position ตอนนี้อยากจะได้ตำแหน่งแล้วไง Now I need an office เพราะตอนนี้อยากจะต้องมีที่ทำงานแล้ว Now I need a thick wood table ตอนนี้อยากจะได้โต๊ะทำด้วยไม้สัก Because I know เพราะว่าฉันรู้หมดIt's useless if you don't know Christ. ถ้าคุณไม่รู้จักพระคริสต์และการงานของพระองค์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย You're only going to magnify religion. เพราะว่าสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันจะทำให้คุณกลับมายกย่องศาสนา Amen. Amen. Now, having said that, แต่การที่พูดตรงนี้ There are good seminaries too. ก็อย่าลืมนะคะว่ามันก็ยังมีโรงเรียนพระคัมภีร์ดีๆหลายแห่ง There are lots of good Bible schools. มีโรงเรียนพระคัมภีร์ดีๆหลายแห่งนะครับ I know one in Chiang Mai here. ผมรู้จักที่หนึ่งที่เชียงใหม่ If you want to know, talk to me after the service. ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้มาคุยกับผมหลังจากการประชุมนะครับ Praise God. So grace, พระคุณนะครับ the word of grace, the word of Christ, คือพระวจนะแห่งพระคุณหรือพระวจนะของพระคริสต์ is what makes your faith work. ตรงนี้แหละที่จะทำให้เห็นว่าความเชื่อของคุณมันทำงาน Amen. Amen. Your faith cannot come alive. ความเชื่อไม่สามารถจะมีชีวิตขึ้นมาได้ until you see Jesus and His grace. จนกระทั่งคุณได้เห็นพระเยซูและพระคุณของพระองค์ Amen. Amen. Now, on the road to Emmaus, คือบนเส้นทางที่เดินไปเมืองเอมมาอุส after the resurrection.ระหว่างหลังจากที่พระเยซูฟื้นจากความตาย Two disciples were walking down they were very sad and discouraged สาวก2คนกําลังเดินทางอยู่ใช่มั้ยครับแล้วรู้สึกเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Jesus is resurrected but they did not know พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วแต่พวกเขายังไม่รู้ Right so Jesus appears before them พระเยซูก็เลยปรากฏขึ้นกับพวกเขา Walks with them but they still don't recognize him เดินไปกับพวกเขาแต่พวกเขาจําพระองค์ไม่ได้Jesus breaks bread with them. พระเยซูก็ยังเหมือนกับว่าหักขนมปังร่วมกันกับเขา And the Bible says Jesus opens the scriptures. และพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้เปิดพระคัมภีร์ออกมา And shows them about himself in the scriptures. แล้วก็เปิดเผยให้กับพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เกี่ยวกับพระองค์ Now how many of you มีใครบ้าง want to learn Jesus style Bible study ต้องการจะเรียนรู้วิธีการสอนพระคัมภีร์ตามแนวทางของพระเยซู The question is คำถามก็คือ How did Jesus do Bible study พระเยซูสอนพระคัมภีร์ยังไง Motivating you
คือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหรือเปล่า giving you good advice 3 points ให้คำแนะนำที่ดีกับคุณสัก3ข้อ how did Jesus teach the Bible พระเยซูสอนพระคัมภีร์ยังไง he opened the scriptures ทรงเปิดพระคัมภีร์ออกมา and showed them about himself แล้วเปิดเผยให้พวกเขาเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เกี่ยวกับพระองค์Now, in fact, the very first sermon he preached in the synagogue. ในความเป็นจริงแล้วนะครับคำเทศนาแรกที่พระองค์เทศนาในธรรมศาลา He opened the book of Isaiah. พระองค์ได้เปิดหนังสืออิสยาห์ออกมา And of all the places he could preach from. และไม่ว่าพระองค์จริงๆสามารถจะเทศนาจากตรงไหนก็ได้ในอิสยาห์ He found the portion about him. แต่พระองค์กลับดึงเอาส่วนที่บันทึกเกี่ยวกับพระองค์ออกมา And preached from there. แล้วเทศนาจากตรงนั้น The spirit of the Lord is upon me. พระองค์บอกว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า He has anointed me to preach the gospel. เพราะพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดี He told the religious people. พระองค์บอกกับคนที่เคร่งศาสนา You don't know God.พวกท่านไม่รู้จักพระเจ้า And you don't know me. แล้วท่านไม่รู้จักเรา Even though you know the scriptures. ถึงแม้ว่าท่านจะรู้จักพระคัมภีร์ก็ตาม The scriptures talk about me. แต่อย่าลืมสิว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรา So what is Jesus style of Bible study? ดังนั้นวิธีการสอนพระคัมภีร์ของพระเยซูเป็นยังไง Point to Jesus. คือเปิดเผยให้เห็นพระเยซู Reveal Jesus. เปิดเผยพระเยซูออกมา And those two disciples. แล้วสาวก2คนนั้น You know, after Jesus disappeared after that Bible study. หลังจากที่พระเยซูเปิดเผยพระองค์เองจากในพระคัมภีร์แล้วพระองค์ก็จากไป The Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า Their hearts were warmed. ใจของเขาเร่าร้อนขึ้นDid you know คุณรู้หรือเปล่า that when you study Jesus in the Bible เมื่อคุณได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วเห็นพระเยซู you will walk out from that Bible study alive คุณจะเดินออกมาจากการศึกษาพระคัมภีร์ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวามันมีความร้อนรนตื่นเต้นอยู่ในใจ free มันรู้สึกมีอิสระ on the inside of you จากภายในจิตใจของคุณAmen. Amen. Because you just touched the grace of God. เพราะว่าคุณเพิ่งจะได้รับการแตะต้องสัมผัสด้วยพระคุณของพระเจ้า You just encountered the grace of God. คุณเพิ่งได้รับประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้า Now let me finish with this for today. แล้วผมก็อยากจะจบตรงนี้นะครับ The question is what is grace? คำถามก็คือพระคุณคืออะไร What is grace? พระคุณคืออะไร Most Christians assume we know grace because we sing Amazing Grace. คือคริสเตียนหลายๆคนคิดว่าตัวเองรู้จักพระคุณพระเจ้าเพราะเราร้องเพลงว่าพระคุณอันแสนชื่นใจ Now I grew up in a church where they sang Amazing Grace a lot but none of them know why grace is amazing. ผมก็โตมาในคริสตจักรที่เขาร้องเพลงพระคุณของพระเจ้าอันแสนชื่นใจตรงนี้เยอะมากเลยนะครับแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าพระคุณจริงๆคืออะไร So what is grace? และพระคุณคืออะไร It isAll the benefits God has made available for us. ก็คือผลประโยชน์ทั้งหมดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา Through the redemptive work of Jesus. โดยผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์ Grace Amen. is all the benefits God has made available for us. พระคุณก็คือผลประโยชน์ทั้งหมดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรา Through the redemptive work of Christ. โดยผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์So grace is divine supply for undeserving people like us. ดังนั้นพระคุณคือการจัดเตรียมของพระเจ้าให้กับผู้คนที่ไม่มีความดีไม่เหมาะสมสำหรับเรา Grace does three things in our lives. พระคุณนี้จะทำให้เกิด3อย่างขึ้นในชีวิตของเรา Grace saves us. พระคุณช่วยเราให้รอด Grace empowers us. พระคุณจะคอยเสริมพลังเรา And grace transforms us. แล้วพระคุณจะเปลี่ยนแปลงเราI repeat it again. Grace does three things. ผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพระคุณจะทำให้เกิด3อย่างขึ้นในชีวิตของเรา Grace saves us. พระคุณช่วยเราให้รอด Grace empowers us. พระคุณเสริมพลังเรา And grace transforms us. แล้วพระคุณเองก็เปลี่ยนแปลงเรา It's the power of grace. That's why we need to learn to receive grace. ตรงนี้คือพลังของพระคุณและนี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ที่จะรับพระคุณของพระเจ้าทุกวัน We need to understand. เราจะต้องเข้าใจ Why we need to expose ourselves to the word of grace. แล้วเราก็ต้องเปิดชีวิตของเราออกต่อพระคุณของพระเจ้า Let me quickly mention this. ผมอยากจะเอ่ยถึงตรงนี้นิดนึงนะครับ That grace means. พระคุณหมายถึง You teach redemptive realities. คุณสอนความจริงเรื่องของการไถ่นี่ก็คือการสอนเรื่องพระคุณ Now, you know, some ministers have asked me. ก็มีผู้รับใช้บางท่านถามผม I remember one time we were in a town somewhere here in the north. ผมก็จำได้นะคะว่าเราอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนนะครับที่ภาคเหนือ We had a pastor seminar แล้วเราก็มีงานสัมมนาของศิษยาภิบาล And some of these pastors most of them were way older than we were แล้วก็ศิษยาภิบาลโดยส่วนมากที่มาเนี่ยเขาก็จะอายุมากกว่าผม Because we're only 25 you know เพราะเราอายุแค่25เอง
And so, you know, it was a privilege for us to minister to this.Pastors who have been pastoring longer than we were. เราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีโอกาสได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับศิษยาภิบาลเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาก็อายุมากกว่าเรามาก So we just expounded the grace of God, very basic things. เราก็สอนเรื่องพระคุณของพระเจ้าเปิดเผยให้กับเขาเห็น And a common question we got during that seminar was this. แล้วคำถามที่เราได้รับอยู่บ่อยๆในงานสัมมนาครั้งนั้นก็คือ Pastor Nathan. Jonathan. How do we teach grace to our people?เราจะเอาเรื่องพระคุณพระเจ้าไปสอนกับสมาชิกในคริสตจักรได้ยังไง What does it mean แล้วมันหมายความว่าอย่างไร To teach grace ที่บอกว่าคือเป็นการสอนเรื่องพระคุณ Because you know some people think เพราะบางคนคิดว่า If you only teach grace ถ้าคุณสอนแต่พระคุณ You will run out of sermons เดี๋ยวก็มันคงมีไม่เยอะมั้งเดี๋ยวไม่มีอะไรจะเทศนาละYou'll run out of sermons. เดี๋ยววันนึงคุณก็ไม่รู้จะเทศนาอะไร If you understand grace, ถ้าคุณเข้าใจพระคุณจริงๆ You'll never run out of sermons. คุณจะไม่มีวันหมดคำเทศนาเลย Amen. Amen. Never. จะไม่มีวันหมด Because grace, เพราะพระคุณเนี่ย is a full scope of what God has for us. มันก็คือทั้งหมดเลยนะครับที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้เรา So here's how I answer their question. ผมก็เลยตอบคำถามเขาในลักษณะนี้Teaching grace means การสอนเรื่องพระคุณหมายถึง you teach the full scope of redemptive realities การสอนความจริงของการไถ่อย่างครบถ้วนในรายละเอียดด้วย which includes ซึ่งรวมไปถึง pastors ศิษยาภิบาล you teach your people คุณก็ต้องสอนผู้คนของคุณ their new nature in Christ ว่าตอนนี้เขาเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์You teach your people. คุณต้องสอนผู้คนของคุณ Their new identity in Christ. ถึงตัวตนใหม่ของเขาในพระคริสต์ You teach your people. คุณก็ต้องสอนผู้คนของคุณ Their potential in Christ. ว่าเขามีศักยภาพมากในพระคริสต์ You teach your people. คุณก็ต้องสอนผู้คนของคุณ Their inheritance in Christ. ว่าเขามีมรดกในพระคริสต์ Amen. Amen. And you teach these things. คือคุณสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้16 years later we are still teaching and we are not running out of sermons yet 16ปีที่ผ่านมาก็ยังเทศนาอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่หมดยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เทศ And it's transforming lives แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมากมาย Amen because I tell you what เพราะผมอยากจะบอกคุณนะครับ When you find out ว่าเมื่อคุณเนี่ยได้ค้นพบ Who you are in Christ ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ What you have in Christ คุณมีอะไรในพระคริสต์ What you can do in Christ คุณสามารถทำอะไรได้ในพระคริสต์ Life will never be the same again ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย AmenYou'll never look at your future in the same way again. แล้วคุณจะไม่มองดูอนาคตในวิธีเดิมๆอีกแล้ว There is something powerful. เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่มีพลัง When we see Jesus. เมื่อคุณเห็นพระเยซู Today. วันนี้นะครับ As you leave this place, everyone in Bangkok and Chiang Rai too. เมื่อคุณเนี่ยแยกย้ายกันไปนะครับไม่ว่าจากใครก็ตามที่นี่ที่เชียงรายแล้วก็กรุงเทพ You have challenges facing you.คุณก็มีเหมือนโอกาสมีปัญหามากนะที่จะรอคอยคุณอยู่ It can be sickness มันอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย It can be financial มันอาจจะเป็นปัญหาการเงิน It can be relational มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ It can be mental มันอาจจะเป็นทางด้านจิตใจด้านอารมณ์ Any challenge that's in front of you คือมันมีปัญหามากมายนะครับที่เหมือนกำลังรอคอยคุณ Remember อย่าลืมนะครับ In Christ ในพระคริสต์ You have the power คุณมีพลังที่จะชนะทุกอย่างได้ In Christ ในพระคริสต์ You have everythingคุณมีทุกอย่าง to walk in victory ที่จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะได้ So magnify Christ this week ดังนั้นในอาทิตย์นี้ทุกๆวันนะครับให้เรายกย่องพระคริสต์เอาไว้ Yes I know what the doctor said ใช่ฉันรู้ว่าหมอบอกว่ายังไง But I also know what my Christ did for me แต่ฉันก็ยังรู้ด้วยว่าพระคริสต์ของฉันทำอะไรให้ฉันบ้าง By his stripes I'm healed เพราะยังไงก็ตามด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ฉันหายดีแล้ว Yes I know what my bankใช่ฉันรู้ว่าธนาคารบอกว่ายังไง But I also know my God แต่ฉันก็ยังรู้จักพระเจ้าของฉันด้วย He supplies all my needs พระองค์บอกแล้วว่าพระองค์จะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นให้ฉัน Yes I know what's coming against me ฉันรู้ว่ามันมีบางเรื่องกำลังโจมตีฉันอยู่ ButI know who is working for me ฉันรู้ว่าใครกำลังทำงานอยู่แทนฉัน And what is working in my life แล้ว sorry
and what is working in my life และอะไรกำลังทำงานอยู่ในชีวิตของฉัน There is nothing greater than Christ มันไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระคริสต์อีกแล้ว His name is above all names เพราะพระนามของพระองค์อยู่เหนือนามทั้งปวง If you have Christ ถ้าคุณมีพระคริสต์ You are on a winning team เท่ากับยังไงคุณก็อยู่ฝ่ายชนะ So look to Christ magnify ดังนั้นให้จดจ้องที่พระคริสต์ขยายพระองค์ให้ใหญ่ในความคิดและจิตใจของคุณ And all the people of God said amen และให้ผู้คนของพระเจ้าทุกคนบอกว่าเอเมนนะครับลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Praise God สรรเสริญพระเจ้า If there is anyone in Bangkok Chiang Rai or here ถ้ามีใครที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กรุงเทพนะครับ You say I don't know Jesus as my Lord and Savior คุณยังไม่รู้จักกับพระเยซูในฐานะที่เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว I am not a Christian คุณยังไม่ได้เป็นคริสเตียน Well Christianity is not a religionคุณรู้ไหมคะว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของศาสนา It's receiving the free gift of salvation แต่เป็นเรื่องของการที่เรามีโอกาสได้รับของขวัญฟรีคือความรอดที่จะไปสวรรค์ได้ Coming in relationship with your creator who loves you beyond you can imagine และเรายังสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าพระผู้สร้างชีวิตของเราได้อย่างสนิทสนมบนโลกนี้ Today you can receive what God has for you และวันนี้คุณก็สามารถจะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ The greatest miracle is salvation การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็คือการได้ไปสวรรค์ You can become a child of God และวันนี้คุณสามารถจะเป็นลูกของพระเจ้าได้ So wherever you are ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหน Pray this prayer ให้คุณกล่าวคำอธิษฐาน From your heart จากThe Bible says you confess with your mouth. พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณสารภาพด้วยปากของคุณ And believe in your heart. และเชื่อในใจ That Jesus is Lord. ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า You shall be saved. คุณก็จะได้รับความรอด So pray this prayer. ให้อธิษฐานนะครับ Heavenly Father. ให้อธิษฐานตามนี้ว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ I come to you just as I am. ลูกเข้ามาหาพระองค์อย่างที่ลูกเป็น I cannot save myself.ลูกไม่สามารถประพฤติและทำให้ตัวเองได้รับความรอด But I thank you แต่ลูกขอบคุณพระองค์ That you sent your only son Jesus ที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา To pay the price for my salvation เพื่อจ่ายราคาชดใช้บาปกรรมเคราะห์กรรมให้กับลูก Today I receive this gift วันนี้ลูกขอรับของขวัญจากพระองค์ I confessลูกขอสารภาพ Jesus is my savior my redeemer and my lord ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้ไถ่ลูก Father thank you for this new life พระบิดาขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่นี้ I believe now I am forgiven ลูกเชื่อว่าตอนนี้ลูกได้รับการอภัยแล้ว I am made new ลูกเป็นคนใหม่แล้ว I am now your child และลูกเป็นลูกของพระองค์ Thank youขอบคุณพระองค์ If you prayed prayer that's called faith ถ้าคุณได้กล่าวคำอธิษฐานตรงนั้นไปเรียกว่าความเชื่อนะครับ We want to see you we want to help you เราอยากจะมีโอกาสรู้จักคุณอยากจะช่วยคุณ Come talk to any of our team members ก็สามารถที่จะมาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์ได้นะครับ We can help you in your journey with God ที่เราจะช่วยคุณสามารถดำเนินชีวิตต่อไปกับพระเจ้าได้ Now church how many of you believe มีใครเชื่อบ้างครับคริสตจักร That this weekว่าอาทิตย์นี้ God has good things in store for you พระเจ้ามีสิ่งดีๆนะที่เตรียมไว้ให้คุณ Greater than the challenges มันดีและยิ่งใหญ่กว่าปัญหาหรือความน่าท้าทาย So I declare upon your lives in the name of Jesus ผมจึงขอประกาศเหนือชีวิตของคุณนะครับในพระนามพระเยซู May the blessings of God ขอให้พระพรของพระเจ้า overflow in every area of your life ล้นไหลในชีวิตทุกๆด้านของคุณ May his favor shine upon you wherever you go ให้ความโปรดปรานของพระองค์ส่องแสงเจิดจ้าผ่านชีวิตของคุณในทุกที่ที่คุณไป His strength is in you กำลังที่เข้มแข็งของพระองค์อยู่ในคุณและอาทิตย์นี้ We declare เราขอประกาศ It's a week of victory ว่าเป็นอาทิตย์แห่งชัยชนะของเรา We will see the goodness of God เราจะได้เห็นความดีของพระเจ้า In every area of our lives ในทุกด้านของชีวิตเรา And for this Father we give you all the glory และทั้งหมดเลยพระบิดาเราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen นะครับ Amen Amen and amen. amen Well have a good week everyoneก็ขอให้มีอาทิตย์ที่ดีนะครับทุกๆคนติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Follow us on these social media platforms